สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูพระสายประวัติศาสตร์สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพระสายประวัติศาสตร์ที่ชัยบางไทรตั้งใจจะถวายไว้เป็นสมบัติแผ่นดินโดยถวายไว้ที่วัดสิริสุขารามอำเภอบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพี่ชัยครับพระชุดนี้ทำไมมโหฬารบานตะไคขนาดนี้ไม่เคยเปิดเผยให้ใครดูสายประวัติศาสตร์ก็อย่างที่บอกอ่ะท่านสร้างไว้หลายวาระครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเพราะเซียนไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีแต่อันนี้เรามีเราก็ชุดนี้เป็นชุดพิเศษที่ผมไม่ได้ขายไม่ได้ให้ข้าบูชาเพราะตั้งใจไว้ว่าจะถวายคืนกลับสู่แผ่นดินครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูได้เห็นว่าพระแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละวาระที่พระท่านในคนในอดีตเขาสร้างให้นี่มันยิ่งใหญ่มากครับดูอย่างนี้นี่หล่อด้วยทองเหลืองพระเนี่ยมีหล่อหลายวาระครับทำหลายวาระอันเนี้ยเมื่อกี้ถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกน่าจะเป็นเทวดาประจำทิศครับเพราะว่ามือรูปทรงคล้ายกันแต่อยู่ที่มือก็เหมือนกันครับผมเนี่ยอันนี้มีพิมพ์ที่เห็นใน4องค์มี4องค์จะถวายไว้ที่วัดนี้ถวายที่วัดนี้ครับผมนี่ก็เรียกว่าเทวดาประจำทิศครับเนี่ยประดับแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะนั้นจึงสมบัติเหล่านี้ควรจะอยู่ในแผ่นดินเราไม่ควรจะไปที่อื่นเพราะนั้นเราก็เลยมีความประสงค์ที่จะมาไว้ที่นี่และที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วเราก็มาสร้างไว้ด้วยมาคุมงานด้วยมาดูแลให้ด้วยก่อสร้างอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นพระธาตุมาอย่างนี้เป็นแก้วข้างในเป็นพระธาตุอันนี้ก็ตามความที่บอกกล่าวมาถ้าขนไม่ดีหักต้องขนดีๆตอนนี้ต้องห่อมาอย่างดีเลยห่อทั้งวันเลยเมื่อวานเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชัยอันนี้เขาเป่าหินขึ้นมาโดยเป่าแก้วโดยอันนี้แก้วเขาตั้งมาอย่างนี้เขาทำแก้วมีสองเป็นสามสองชั้นหรือสามชั้นเราไม่รู้ครับแต่มันเป็นศิลปะที่แบบพุทธศิลป์หัตถศิลป์งานมือที่เป็นยิ่งใหญ่ที่ในแผ่นดินเรามีไว้ให้ครับผมเพราะนั้นเราก็เลยสืบต่อไว้ให้ไม่อยากให้หลุดไปต่างประเทศนี่ก็เป็นเทวดาประจำทิศอีกองค์หนึ่งใช่ดูหน้าตาท่านนี่หล่อด้วยโลหะนะครับเนี่ยหล่อด้วยโลหะแล้วประดับพลอยประดับกระจกดูเขาวางตำแหน่งแต่ละองค์แต่ละชิ้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากครับเวลาโดนไฟหรือเวลากลางคืนเนี่ยเพราะนั้นของเหล่านี้เราจะไม่ได้ขายจะเก็บไว้ในแผ่นดินถึงแม้ผมจะซื้อมาด้วยจำนวนเงินเยอะก็จริงอันนี้แพงแต่เราเหมามาหรือเขามากับบ้านเหมามาแต่ก็หลายหมื่นหลายหมื่นต่อองค์เหรอต่อองค์เนี่ยเพราะว่าแต่ละชิ้นงานประดับเนี่ยแล้วก็ท่านก็รูปหน้าท่านก็สวยแล้วก็ยิ้มครับผมเนี่ยผมมองแต่ไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เราเข้าใจณตรงนี้ก่อนว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาประจำทิศแต่ละทิศถ้าใครมีความรู้ช่วยมาอธิบายเพิ่มเติมถ้า8ทิศก็ต้องมี8องค์8ลักษณะครับผมอันนี้ปางเหมือนปางลำพึงอันนี้พี่ชัยมี4องค์ใช่เราจะมาถวายไว้ที่นี่ครับผมแต่ถ้าเลย1ชิ้นเราก็ขายแต่ว่าก็ขายในราคาแพงครับผมเพื่อจะเอาเงินมาร่วมกันสร้างวิหารครับผมเหมือนวันงานทอดกฐินวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงเร็วๆนี้อันนี้เป็นพระอันนี้เป็นพระนางพญา3เหลี่ยมหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเนี่ยคล้ายๆกับพระสมเด็จจิรดาก้าวกำลังแผ่นดินใช่ย่อส่วนลงมาเล็กอันนี้องค์ใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็จะมีพระเนี่ยพระไซเกอร์พระสมเด็จพิมพ์ต่างๆสมเด็จพิมพ์ต่างๆในนี้เต็มหมดเลยเพราะนั้นเราถึงรู้ที่มาที่ไปเนี่ยแต่ละองค์แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีอยู่ในสมเด็จแต่ละชิ้นเลยนางพญาชุดเบญจาก็อยู่ในนี้หมดเลยดูดิทำไปให้นี่ผมไม่ได้เปิดที่เผยเพราะว่ากะว่าจะเอาไว้มาถวายเลยถวายเลยเพราะบางทีมีคนไปขอซื้อนะผมไม่ให้ครับผมเราก็เลยไม่เปิดเนี่ยดูคุณดูเต่าอันนี้นะครับยิ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าทำเก๋นี่จบเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายยังไงเนี่ยนี่เต่าโลหล่อโลหะมันบอกถึงมันถึงในอดีตเราประเทศเราแผ่นดินเราอู่ข้าวอู่น้ำครับผมเพราะวันข้างหน้าอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วครับเขาคนยุคเก่าก็เลยทำไว้ให้เนี่ยอันนี้ถ้าท่านจะมองว่าเป็นตัวเมียก็ได้ครับหรือเป็นเต่าปากนกแก้วก็ได้ครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ก็ได้ครับเพราะต้องคู่กันไงมีตัวเต่านี้เรามีอย่างละชิ้นแต่ก็มีปูโตนั่งเรืออีกนะแล้วก็นั่งปลาอีกนะแต่ยังไม่ได้เอามาองค์ใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาประดิษฐานให้คนขอพรกันที่นี่นะครับที่นี่เพราะเราตั้งใจว่าเอาถวายไว้ในแผ่นดินเราไม่ได้ขายพี่ชายถามจริงๆมาคู่แล้วเท่าไหร่หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่แต่ผมไม่ขายใครมาขอซื้อก็ไม่ขายครับเพราะเราจะถวายไว้ในแผ่นดินแต่องค์เล็กๆขายองค์เล็กๆอย่างเงี้ย3นิ้ว5นิ้วอ่ะเราก็จะแบ่งออกไปเพื่อจะเอาเงินมาช่วยเนี่ยน้ำเต้าแท้น้ำเต้าก็ใหญ่ครับผมน้ำเต้าที่เรากินนี่แหละครับผมองค์นี้ก็มีหลายชิ้นอันนี้ก็แบ่งเดี๋ยววันงานเราจะแบ่งออก
ครับผมเนี่ยอันเนี้ยเต่าเนี่ยเต่านี่ยก2คนแทบไม่ไหวเหมือนกันหนักแล้วต่อไปก็เป็นงาช้างงาช้างเขาทำเป็นรูปงาช้างไว้ใช่แต่เป็นงานปูนนะเพราะว่าผมเคยทำของเขาหักคอเนี่ยอันนี้เป็นงานปูนเหรองานปูนแล้วก็ประดับกระจกครับผมประดับกระจกประดับพระสมเด็จครับผมแต่ถึงจะเป็นงานปูนแต่การประดับแต่ละชิ้นแต่ละอันที่เขาวางบรรจงวางไว้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ครับถ้าคุณวางแบบสเปะสปะแล้วมันจะได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าครับผมเพราะนั้นถึงบอกมาพี่ชัยไม่ได้มีคนเดียวนะครับเจียโยก็มีคนอื่นมีไม่น้อยเจ๊อะไรนะที่อยู่เจ๊หงก็มีเนี่ยแล้วพระสมเด็จเนี่ยเป็นกระจกเนี่ยมันบ่งบอกว่ายุคเดียวกันครับผมก็มีพระติดอยู่เป็นพระยกมั่งพระพิมพ์ต่างๆมาติดไว้เนี่ยเท่ากับทำในยุคเดียวกันหมดแต่เราไม่รู้ว่าวาระอะไรบ้างครับผมเนี่ยที่วังหน้าเขาบรรจงสร้างไว้ให้ถ้าเรามองว่าน่าจะเป็นวังหน้าครับผมเพราะว่าบางองค์มีเขียนไว้ว่าวังหน้าครับนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ตามนั้นครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะอันนี้เป็นเนื้อไม่แน่ใจครับแล้วก็ประดับด้วยกระจกแก้วประดับเสียสวยงามเลยนะครับประดับเมื่อไฟส่องเข้ามาจะสวยงามมากศิลปะอย่างเงี้ยเนี่ยดูผ้าทิพย์ของท่านดิที่วางไว้ให้อ่ะตำแหน่งต่างๆที่บรรจงวางแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันบ่งบอกถึงพุทธศิลป์ครับผมวรรณศิลป์ไม่ใช่วรรณพุทธศิลป์ศิลปะงานมือที่ท่านบรรจงไว้ให้ในอดีตแล้วก็แน่นด้วยนะไม่ได้ออกง่ายๆนะแกะออกยากผมเอาน้ำล้างเอาสบู่ล้างได้นะเวลาอันนี้นะเล็กเนี่ยองค์เล็กเนี่ยพวกนี้ผมเอาสบู่ล้างผมเคยขูดออกน่าจะเป็นพวกชั้นโบราณอ่ะชั้นยาเรือเคยมีกลิ่นอยู่เพราะเนี้ยงานพวกนี้เป็นงานที่แบบศิลปะที่ยิ่งใหญ่คุณจะบอกว่าเป็นลิเกมันไม่ใช่มีเซียนคนหนึ่งนะครับบอกว่าพระแบบนี้ไม่มีนะครับมันดูแต่ผมไปดูเสเฉิดที่ทำหนังสือไว้2เล่มมีมันไปดูถูกแบบคนไทยด้วยกันน่ะด้อยค่ามันด้อยค่านี่มันเป็นพุทธศิลป์หัตถศิลป์มีสัตว์ดานคนไทยแล้วมาด้อยค่าศิลปะของเขาที่เขาทำไว้ในแผ่นดินความจริงคุณไปตีลิเกไม่ได้เพราะมันศิลปะนี่มันยิ่งใหญ่มากครับผมดูใบพัดนี่นี่ก็พัดยศเขาก็ทำไว้ให้อย่างสวยงามครับผมมี2ชิ้นเดี๋ยวดูเอามาชิ้นหนึ่งเอาไว้ข้างบนชิ้นหนึ่งเอาไว้ให้อาจารย์รับแขกอีกชิ้นหนึ่งอันนั้นหมุนได้ไหมพี่ใหญ่ได้หมุนได้เพราะว่าที่ระวังหักแหละจะหักได้หักไหมไม่ได้ยกได้แต่ว่าต้องค่อยๆครับคือถ้าตั้งแล้วก็ตั้งเลยไม่เป็นไรอีกด้านหนึ่งเป็นอะไรพี่ใหญ่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเดี๋ยวจะหมุนดูหน่อยนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เป็นพระสมเด็จแล้วก็มีพระนาคปกครับผมตามจุดต่างๆไว้ให้เนี่ยเป็นปู่โตนั่นจึงบอกของในแผ่นดินเราเนี่ยมีอะไรดีมากมายทีนี้เราไม่สนใจเองเรามาด้อยค่ากันเองใช่เรามามองถึงผลประโยชน์เยอะเกินไปทำให้ของเราเนี้ยกลัววันทั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันเชื่อมโยงกันง่ายมันถึงครับเดี๋ยวนี้กลัวของเรานี้จะหลุดไปอยู่ต่างประเทศเสียหมดเป็นงานประดับที่สวยงามนะครับโอ้ยิ่งใหญ่มากต่างคนที่มาดูเนี่ยยังครึ่งเลยครับผมอย่างเต่าอย่างปลาอย่างนั่งบนเรืออย่างเงี้ยผมยังไม่ได้เอามาเพราะว่าผมมีประมาณ50กว่าชิ้นน่ะที่จะมาถวายไว้ที่เนี่ยครับเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆตอนนี้เราก็มีมาตอนนี้เกือบ10ชิ้นแล้วมีในหออีกในหอก็เอาวันก่อนเอามาแล้วเดี๋ยวจะทำระเบียนไว้ตามระเบียนไว้ว่าถวายอะไรไว้บ้างใช่ๆเราจะทำระเบียนทำประวัติไว้ให้นี่เป็นตู้อันนี้ก็เป็นตู้เหมือนตู้พระธรรมอ่ะครับเนี่ยเป็นพระสมเด็จกระจกครับผมที่บรรจงไว้ให้เวลามีพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นงานเก่าศิลปะไม้เก่าครับผมพวกนี้ก็เป็นงานทองเหลืองอ๋อเราดูตรงได้ตรงบานพับนะครับว่าเป็นของใหม่เพราะว่าทองเหลืองพวกนี้เขาไม่ผลิตแล้วไม่มีแล้วไม่มีผลิตแล้วไม่มีใครมานั่งทำหรอกเพราะงานพวกนี้หาวัสดุมาก็แย่แล้วมีพระสมเด็จอีกหลายร้อยองค์ครับผมที่ประดับไว้ให้ด้านหลังนี่เต็มเลยนี่มี3รุ่นนะมีรุ่นกลางนะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะวัดสุปัตที่จังหวัดอุบลราชธานีมีแบบนี้3ชุดนะมีเล็กกลางใหญ่นะพี่ชัยถวายไว้ที่นี่เลยนี่ถวายไว้อย่างละชุดเล็กกลางใหญ่เล็กใหญ่พรุ่งนี้อีกวัน2วันจะมาเป็นตู้ใบใหญ่มีตู้ใบใหญ่ใหญ่กว่านี้3ชุดอ่ะ3รุ่นนะครับดูไกลๆก็จะสูงเท่าแค่เอวพี่ชัยเลยเนี่ยนี่มันก็เมตรกว่าครับผมเกือบเมตรเนี่ยพระสมเด็จเต็มเลยเนี่ยคุณว่าคุณทำเก๊เหรอหรือว่าลิเกเหรอมันไม่ใช่เรามาด้อยค่ากันเองครับเพราะเราไปมองถึงผลประโยชน์ไงแต่ถ้าเรามองถึงพุทธศิลป์หัตถศิลป์ที่เขาบรรจงไว้ในแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ย
มันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนไทยในอดีตที่เขาทำไว้ให้ในแผ่นดินแต่เราไปด้อยค่าเองแล้วเราก็ไปมองถึงการค้าขายมากเกินไปทำให้ของเรื่องนี้หลุดไปอยู่ต่างประเทศนี่แหละครับคือทำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใช่เราเห็นถึงความสำคัญของที่เขาทำไว้ในแผ่นดินเนี่ยเราควรจะสานต่อครับเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ที่น่านเราก็ดีใจกับเขาที่ว่าที่ภาคเหนือก็มีไม่น้อยที่นู่นเขาก็มีสวยที่น่านที่น่านมีนะครับเออที่น่านถ้าใครอยู่ใกล้น่านไปดูที่น่านเลยใช่ที่น่านเขาทำได้สวยงามนะครับแต่วันหนึ่งก็มาดูที่บางไทรได้ถ้าเมื่อบางไทรเสร็จก็มาดูที่บางไทรนี่เป็นตู้อย่างนี้พี่ไทยมี3ชุด3ขนาดมี3ขนาดเล็กกลางใหญ่ครับผมอันนี้เป็นรุ่นกลางแล้วก็มีรุ่นเล็กแล้วก็มีรุ่นใหญ่นี่นะครับมีประดับประดาด้วยสมเด็จดินต่างๆที่อันนี้มีอยู่มีนะครับมีอยู่มีชุดเล็กเราแบ่งอยู่ครับผมมีชุดเล็กต่ำเราแบ่งให้คนที่ได้ไปบูชาได้ไปร่วมกันมาสักบุญครับผมนี่นะครับเราจะประดิษฐานไว้ตั้งโชว์ไว้ที่วัดนี้นะครับนี่เราจะเก็บไว้ที่บนวิหารข้างบนครับผมนี่เราจะไม่ได้ขายครับผมนี่แต่เอามาโชว์ให้ดูให้ว่าให้ FC หรือเพื่อนที่เข้ามาดูใน YouTube เราแต่ไอ้นี่เฟซเราก็จะได้ภาคภูมิใจได้รู้ว่าของในแผ่นดินที่เขาทำมาให้ลูกหลานเนี่ยมันยิ่งใหญ่และมันงดงามมากครับผมแต่พวกเราไม่เห็นค่าของเขาครับเขาก็เลยไม่มีใครเอามาโชว์แต่เดี๋ยวนี้โซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆค่อยออกมาที่นั่นก็มีที่ปาจีนที่อะไรนะใช่ของพี่ทวีอดิศักดิ์อดิศักดิ์เขาก็มีเยอะครับผมแต่นั้นเขาก็เอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันครับผมกลัวสูญหายไปนี่ถ้าต่างประเทศในงานมือเนี่ยต่างประเทศชอบมากเลยนะครับผมประเทศจีนเนี่ยอย่างยุงเทวดาคู่นั้นน่ะยิ่งสวยมากมันมีอยู่ในหออีกหลายองค์3องค์4องค์เต่านี่สวยขนาดนี้เลยนะครับใช่ของคุณอดิศักดิ์ก็มีนะมีเหรอของอดิศักดิ์เขามีเรือนั่งอยู่บนเรือมีเรือแต่เต่าเขาไม่มีมั้งไม่รู้นะแต่ละเต่ามีคู่ของเรามีคู่นะถ้าจะบอกว่าตัวผู้ตัวเมียหรือว่าแต่ว่าจะบอกผมมองว่านี่เป็นเต่าปากนกแก้วนี่เต่าเนี่ยมันบ่งบอกของศิลปะของคนไทยเราอันนี้ทำแค่คิดทำก็ขาดทุนละองค์นึงต้องใช้หลายหมื่นน่ะค่าไปหาวัสดุมาทำครับผมแต่ละชิ้นแต่ละอันผมมองว่าอันนี้เป็นงานที่เหลือจากสร้างวังแล้วพวกรัตนะทั้งหลายเนี่ยกระจกพวกเพชรพลอยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาบรรจงไว้ในองค์พระเพื่อจะสานต่อว่าแผ่นดินเราเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำมีกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์ครับผมวันข้างหน้าอีก100ปี500ปีอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนะมันอยู่ในรูปภาพหมดครับผมสิ่งมีชีวิตไม่มีแล้วนี่นะครับเขาก็เลยทำไว้ให้เตรียมมาขนมาไว้เป็นลังๆเลยอันนู้นก็มี2ลังแต่ยังไม่ได้ออกยังไม่ออกครับต้องการเคลื่อนย้ายต้องอย่างนี้นะครับนี่ก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นพระธาตุครับผมอันนี้ก็เอามาไว้หมดแล้วโถบรรจุพระธาตุครับผมอันนี้เราก็บางถ้าเล็กๆเราจะแบ่งให้อะไรบูชาตรงนี้นะครับวันทอดกฐินวันที่6พฤศจิกายนนี้อีก3 4อีก2 3วันก็จะถึงวันที่6แล้วใช่ก็จะมาโชว์มาโชว์ที่งานทอดกฐินจะถวายเป็นเครื่องกฐินหรือยังก็ยังเอาไว้ฉลองเลยเอาไว้ฉลองเลยจะมีงานใหญ่เอาไว้ฉลองเลยนะครับมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วอาจจะมีปลุกเสกพระเดี๋ยวดูเงินไม่ใช่ปิดทองฝังลูกนิมิตปิดทองฉลองปิดทองฉลองวิหารฉลองในวิหารนะครับฉลองพระเราก็จะมาตามความคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ชัยครับเดี๋ยวเราไปดูวิหารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหน่อยว่าไปคืบหน้าไหนตอนนี้ก็ช่างเขามาติดประตูครับเพื่อว่าเดี๋ยวจะเอาของชุดนี้เข้ามาเก็บไว้ในห้องนี้ก่อนครับผมห้องนี้เราก็ปูกระเบื้องนี่จะมาเก็บไว้ในห้องนี้ก่อนใช่ห้องนี้ก็เสร็จไปเยอะพอสมควรแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องเจ้าวาดเจ้าให้หลวงพ่อท่านอยู่ครับผมเอาไว้ท่านดูแลเพื่อจะได้รับแขกตรงนี้ตรงนี้มันเล็กไปครับผมก็เป็นส่วนตัวตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเป็นที่อะไรไปนี่นะครับเป็นท่านที่อยู่อาศัยไปดูด้านหน้าหน่อยไหมครับผมจะได้สบทิปครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิหารด้านหน้านิดนึงนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนนะครับนี่นะครับวิหารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับก็เสร็จไปบางส่วนครับแล้วก็นี่ก็ชาวบ้านเอาเต็นท์เอามาตั้งเพื่อจะเตรียมงานทอดกฐินเตรียมงานทอดกฐินเพราะว่าเขาจะมีออกร้านประมาณ 10-20 เจ้าก็ศรัทธาของญาติโยมที่เข้ามาจองกับพระอาจารย์ไว้แล้วแต่ก่อนนู้นนะครับงานทอดกฐินทางวัดต้องทำกับข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละทุกที่มีหมดแล้วทุกที่มีอาลงทานของศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็ทำให้ครับผมนี่เราก็ก่อฉากนี่นะครับพี่ชัยได้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับ3กว่าแล้ว3ล้านกว่าแล้วนะครับ
จากศรัทธาญาติโยมที่บูชาพระของชัยบางไทรนะครับเขาก็ได้ในส่วนมาช่วยอันนี้ก็จะทำให้ในนี้เราจะเอาไว้เก็บพระชั่วคราวกว่าข้างบนจะเสร็จหลังจากโชว์ที่ไม่ต้องถึงเสร็จเราก็จะมาเก็บนี้เก็บในนี้ใช่อาจารย์ให้ได้อยู่อย่างนี้ดูแลครับแล้วก็ให้กับพระสงฆ์ที่นี่รับแขกที่นี่ครับผมครับที่ห้องนี้ก็เสร็จแล้วครับผมห้องนี้เดี๋ยววันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ช่างไว้ติดประตูเพื่อจะล็อกเอาของห้องเก็บในนี้ให้เก็บอีกนิดนึงมีเหล็กดัดมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะติดประตูก็ล็อกแกได้เลยนี่นะครับนี่ก็ชมบรรยากาศภายในนี่ก็เก็บนิดครับเก็บไอ้ตัวพื้นเราไม่ได้ต้องฉาบอะไรนะพี่ชายไม่ฉาบแล้วเราเก็บเรียบเหมือนพื้นเนี่ยพอเราเก็บเรียบก็สวยแล้วแล้วติดพัดลมแล้วก็โป่งอ๋อเก็บเรียบเดี๋ยวนี้ทำให้งานก่อสร้างไวขึ้นใช่เก็บให้เรียบแล้วไวขึ้นและแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้มันสูง3เมตรเดี๋ยวติดพัดลมเพดานก็ไม่ร้อนครับผมจะทำพื้นโป่งครับผมเพื่อจะไม่แล้วก็มีกระจกรอบหน้าครับเพื่อลดไม่ต้องเปิดไฟเยอะครับผมมันก็จะแสงสว่างให้มันสวยงามนี่นะครับเป็นความตั้งใจของชัยบางไทรนะครับชั้นบนก็รอเงินในงวดต่อไปแล้วแต่ไอ้ฟูที่มาช่วยเอาข้างหน้าให้ทำให้เสร็จก่อนใช่ให้ได้อยู่สายก่อนครับผมประโยชน์ก่อนครับผมจะได้ไม่เดือดร้อนครับสำหรับคนที่เดินทางมากระถิ่นที่วัดแห่งนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วน้ำเริ่มลงแล้วทางเข้าบ้านพี่ไปเข้าได้ยังเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วครับน้ำเริ่มลงเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามทางช่องมาทำบุญร่วมมาก็เอามาที่วันนั้นมีพระมาให้บูชาไหมมีด้วยพี่ชัยส่วนใหญ่ของพี่ชัยเปิดแค่พันเดียวใช่หลักพันเท่านั้นอ่ะครับผมนี่ก็เก็บงานเก็บสีทำความสะอาดนี่นะครับนี้ก็คงพอแค่นี้นะนี่นะครับไม่ได้เอาสังมานะครับเลยไม่ได้นั่นนะครับพอดีขนของมาขนพระมา FC ก็เจอกันวันที่หกวันอาทิตย์ที่หกวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนะครับกฐินทอดก่อนเที่ยงก็ประมาณเที่ยงอ่ะประมาณเที่ยงนะครับที่นี่เขาจะฉันเพลงก่อนฉันเพลงก่อนแล้วถวายกฐินกันนะครับกฐินก็จบพิธีครับผมขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ